สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรัตน์ขุดบุรีรัมย์ครับกับวันนี้ครับพวกเรามาอยู่ที่บ้านขามโคกโพครับตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับแปลงของพวกเราที่ขุดค้างคากันไว้ครับเพราะว่าช่วงนั้นมีปัญหาเรื่องการพังทลายของดินครับแล้วก็ดินมันจมครับรถมันจมกันแล้วทำงานต่อไม่ได้ครับวันนี้เลยเรามาดูพื้นที่ครับว่าจะพอมาจบงานได้หรือเปล่าครับเพราะว่าเมื่อกี้เราไปขุดที่น้องเต็งครับไปไม่ได้ครับเป็นดินชุ่มน้ำครับก็เลยทำการไม่ได้ครับเลยมาดูแปลงนี้ครับผมก็เคยมาดูแล้วครับแต่เราไม่ได้ถ่าย YouTube ให้เพื่อนๆได้ชมกันครับนี่ครับแปลงนี้ระเกะระกะเลยครับกับพื้นที่ของท่านครับความลึกของเราขุดไปวันนั้นอยู่ที่น่าจะอยู่ประมาณที่2เมตรแล้วครับบ่อนี้เนาะถ้าสูบก็น่าจะใช้เวลาไม่นานครับน่าจะสูบใช้เวลาไม่นานครับน่าจะได้ขุดครับอันนี้เป็นบ่อใหญ่ครับบ่อที่1เนาะบ่อที่1ครับบ่อใหญ่ครับดินที่เอาขึ้นมาด้านบนมันก็จะแห้งครับมันก็จะแน่นครับผมเพราะว่าเนี่ยดินที่อยู่ด้านบนนี่เป็นดินกรวดครับเลยมาประเมินพื้นที่ครับว่าจะพอทําได้หรือเปล่าครับผมเพราะว่าเทก็เก็บเกี่ยวเรียบร้อยครับก็เลยมาดูพื้นที่ว่าพวกเราพอจะทํางานได้ไหมจะได้ไม่ต้องทิ้งไว้ไงครับทางด้านนี้ก็น้ำเต็มบ่อเช่นกันครับด้านนี้เกือบจะจบแล้วครับบ่อด้านนี้เนาะวันนั้นเกือบจะได้รูปจับได้ขนาดแล้วครับเลยนิดนึงฮะแต่ว่ามันลงไม่ได้ก็เลยมาดูกันว่าถ้าเราสูบน้ำออกไล่น้ำออกเราจะพอขุดได้หรือเปล่าครับลำบากหน้าดูเลยครับผมเนาะทำงานโคกน้องนาโมเดลของพวกเราครับผมกับแปลงที่ทำต่อไม่ได้ครับแล้วก็ทิ้งไว้ครับผมประมาณตั้งแต่วันที่13กันยาครับ13กันยาก็2เดือนแล้วครับผมเนาะกิจการครับใน2เดือนแล้วช่วงนั้นพื้นที่จะอิ่มน้ำมากครับเนาะเดินแล้วก็มีปัญหาเรื่องการติดการจมครับเนาะแล้วก็อันตรายอย่างยิ่งรถเราคันใหญ่ด้วยครับเดี๋ยวผมมองสถานการณ์น่าจะเป็นไปได้ครับพวกเราก็จะมาเคลียร์เรื่องน้ำก่อนครับสูบน้ำให้แห้งก่อนน่าจะต้องใช้พญานาคครับมาสูบหรือใช้สูบใหญ่ครับถึงน้ำจะแห้งเร็วชั้นล่างตัวนี้เป็นดินกรวดครับผมเจอดินแข็งดินกรวดแต่ว่าบรรยากาศช่วงนี้ก็จะตกแต่งลำบากหน่อยเพราะว่าดินมันยังชุ่มน้ำนะครับนะแต่เราก็อยากจะมาดูพื้นที่ครับเผื่อขุดได้ครับนะก็อยากจะมาเคลียร์งานให้จบครับพื้นที่ก็ดินที่โยนขึ้นมามันจะแข็งเลยนะครับตอนนี้แต่พื้นที่ก็น่าเป็นห่วงครับยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ครับว่าจะขุดได้ครับเราก็ประเมินสถานการณ์โดยใช้ตา
ด้วยตาเปล่าครับเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะออกมารูปไหนครับเนาะและเราก็จะปล่อยจะสูบน้ำไปทางไหนกันเนี่ยมันมีปัญหาตรงนี้ครับผมว่าเพราะเรารู้จะสูบน้ำไปทางไหนกันจะปล่อยน้ำลงไปทางไหนกันกลัวมีปัญหากับพื้นที่ข้างเคียงครับต่างสูบตรงนี้ครับนะปล่อยน้ำลงไปนี่ครับเพราะเขาเกี่ยวยังไม่หมดครับถ้าเขาเก็บเกี่ยวสักอาทิตย์หน้าน่าจะโอเคครับต้องรอดูครับผมนะว่าอาทิตย์หน้าพวกเราสามารถที่จะมาทำงานได้หรือเปล่าครับก็เลยวันนี้มาดูหน้างานแล้วก็ได้ถ่าย YouTube ครับเราบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมครับเนี่ยบรรยากาศการทำงานของเราบรรยากาศหน้างานของเราที่จะมาดูที่ดูวันนี้ครับว่าพวกเราหน้างานของเราเป็นยังไงบ้างครับชั้นล่างก็เป็นดินชั้นล่างจะเป็นดินกรวดแล้วครับยืนได้แน่นอนครับเรื่องขุดแต่ว่าชั้นบนเนี่ยครับเราจะไปแต่งได้หรือเปล่าแค่นั้นนะครับปัญหามันจะเกิดแล้วก็การมวลน้ำทั้งหมดเราจะเอาไปตรงไหนครับนะประสูบออกไปได้ว่าไม่รู้จะเปิดไปตรงไหนว่าพื้นที่ข้างๆเขายังไม่เกี่ยวครับก็เลยว่าสักอาทิตย์หน้าน่าจะเกี่ยวหมดอาทิตย์หน้าค่อยบอกเจ้าของแปลงครับให้ทำการสูบน้ำออกครับเอาน้ำออกจากแปลงครับเราก็จะได้ลงมือขุดต่อครับเนาะต้องกลับมาทำให้จบครับเพราะว่ามันอยู่ในสัญญาครับผมตัวนี้เราทำสัญญาเรียบร้อยแล้วต้องเคลียร์ให้จบครับปล่อยทิ้งอย่างนี้ไม่ได้ครับผมเนาะสงสารเจ้าของแปลงครับแล้วก็สงสารท่านเนาะมันพื้นที่มันจะใช้งานไม่ได้เลยครับถ้าอยู่สภาพนี้ครับเราต้องรีบเคลียร์ครับให้ดูบรรยากาศโดยรวมครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจทีมงานพวกเราครับผมทีมงานเสียสุรัตน์ขุดบุรีรัมย์ครับกับการมาดูหน้างานนะครับวันนั้นมาก็ไม่ได้ถ่าย YouTube ครับวันนี้มาแล้วก็ได้ถ่าย YouTube ครับให้เพื่อนๆได้ชมครับเนาะบรรยากาศ2บ่อครับบ่อนู้นกับบ่อนู้นก็น้ำเต็มครับบ่อนู้นขุดได้ประมาณ5เมตรกว่าแล้วครับบ่อนี้ขุดประมาณ2เมตรกว่าครับบ่อนู้นน้ำจะเยอะมากเลยเนาะเราจะต้องหาวิธีดึงน้ำออกสักบ่อนึงก่อนครับเนาะดึงน้ำออกสักบ่อหนึ่งแล้วก็สูบจากบ่อนี้ไปใส่บ่อนู้นครับโอ้เนาะใช่ใช่ใช่ครับเราต้องดึงน้ำไปดึงน้ำมาครับเราต้องดึงน้ำเข้าไปแทนครับเราเจาะเสร็จก็ดึงน้ำเข้าไปนะเป็นมีที่ไปน้ำเนาะมันจะได้แห้งครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับกับทีมงานเสียสุรัตน์ขุดบุรีรัมย์ครับผมเนาะกับหน้างานของเราครับที่ค้างคาไว้พวกเราเลยมาดูวันนี้ครับเนาะให้เพื่อนๆได้ชมและให้พี่น้องชาวยูทูบพวกเราได้ชมบ้างครับกับโคกน้องนาโมเดล3ได้ครับแปลงของพี่แสวงครับบ้านขามโพกโพครับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ครับเนาะสวัสดีครับ